แจ๊ดทุบกระปุกนับเงินเก็บ4ชั่วโมงเปิดยอดที่ได้แอบจิกเมียต่อหน้าแจงปีแตกแจ๊ดแจงทุบกระปุกเปิดยอดเงินที่ใช้เวลานับกว่า4ชั่วโมงด้านแจ๊ดแอบใช้ทีเผลอจิกเงินเมียทำแจงปีแตกลั่นสาเหตุที่บ้านและรถไม่ใช้ชื่อสามีเรียกว่าช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งหลายคนมักจะใช้เงินอย่างประหยัดเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาอย่างแจ๊ดชนชื่นและแจงแจงจิตที่มาทุบกระปุกออมเงินจากปีที่แล้วโดยแจงเผยว่าเธอเป็นคนชอบหยอดกระปุกซึ่งมักจะเก็บแบงค์50บาทรวมถึงเหรียญต่างๆส่วนแบงค์ 1,000 บาทแบงค์500บาทและแบงค์20บาทจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องทุบกระปุกที่ใช้เวลาเก็บเงินมานาน1ปีเล่นเอาแจ๊ดถึงกับบ่นงุบงิบว่าจะนับหมดหรือเปล่าด้านแจ๊ดก็อาศัยจังหวะที่ภรรยาเผลอแกล้งทำเป็นเมื่อยตัวและลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายซะหน่อยแต่ไม่พลาดนำแบงค์พันติดมือไปด้วยและแอบใส่กระเป๋ากางเกงแต่ใครจะยิ่งใหญ่กว่าเมียไม่มีอีกแล้วเมื่อแจงได้ยินเสียงกรีดเงินและหันไปจับโป๊สามีแบบคาหนังคาเขาเล่นเอาแจ๊ดถึงกับหน้าเสียและต้องกลับมานั่งคอตกนับเงินต่อแต่โดยดีแต่แอบบ่นงุบงิบมีเท่าไหร่เมียเก็บหมดซึ่งแจงสวนกลับทันทีเก็บให้สามีไงเงินก็อยู่ในบัญชีหมดจนแจ๊ดพูดอีกว่าทำไมชื่อบ้านชื่อรถเป็นชื่อภรรยาหมดด้านแจงตอบกลับหน้าหงายก็สามีเจ้าชู้คนเจ้าชู้ไม่ควรได้อะไรกลับไปแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่รอคอยใช้เวลานับเงินตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินจนถึงตะวันตกดินเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงโดยสรุปยอดเหรียญ10บาทได้ 3,550 บาทเหรียญ5บาทได้ 4,000 บาทเหรียญ2บาทได้ 780 บาทและเหรียญบาทได้ 2,730 บาทส่วนแบงค์ได้ 4,690 บาทรวมทั้งสิ้น 15,777 บาทพร้อมลั่นปีหน้าหาผัวใหม่มานับด้วยขอบคุณ YouTube แจ๊ดกระปุกนิกป้าปียองกุ๊กๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด